ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบีบิมบับเบคอนกับขั้นตอนของการทำเครื่องเคียงที่มีรสชาติที่อร่อยถูกปากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับรบกวนเอาป้าใส่ถุงมือหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการปรุงผักทีละชนิดกันเฮ้ยเซียวอันยองโอ้เวลาคลุกเนี่ยคือผักแบบลวกมาเสร็จแล้วมันจะไม่มีรสเราต้องการเพิ่มรสให้ผักของเรามีถั่วงอกถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาถั่วงอกเกาหลีได้มันจะอร่อยขึ้นเพราะมันหัวจะโตสีเหลืองๆจะใหญ่หน่อยใช่มันจะเคี้ยวแบบมันๆจากนั้นใส่กระลงไปนิดนึงน้ำมันงาช้อนนึงจากนั้นพริกไทยป่นหน่อยนึงแล้วก็งาขาวช้อนโตๆคลุกใส่แล้ววางไว้โอ้แรงงานชัดๆไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติใดๆทั้งสิ้นด้วยคุณชิมเหมือนกันได้อร่อยเรากินแล้วเนี่ยอร่อยเราชอบมากพอมาทำแบบนี้ผมรู้สึกว่ากินง่ายขึ้นคนที่อาจจะปกติไม่ทานผักอะไรเงี้ยกินโชว์สิเจ๊อันนี้คือมูปรุงอาหารคุณไม่สามารถทำไปชิมไปมันไฮจีนมันไม่มีโอเคอันนี้คือถั่วงอกคือสังเกตว่าเราแค่คลุกกันเบาๆเดี๋ยวเขาจะฟกช้ำนะฮะฟกช้ำเสียยามาทาอีกน่ากินมากอันนี้พูดจริงๆแค่เกลือพริกไทยน้ำมันงาจริงครับเผ็ดหอมนะคะอันนี้ลวกสุกเกลือพริกไทยคือต้องจังหวะนี้ต้องไอต้องจามไหมน้ำมันงาก็ชอบนะสนุกจังเลยกิจกรรมนี้งาขาวคั่วเล่าหน่อยสิหนู นี่ร้านเกาหลีที่ตึกเราอ่ะตอนนี้ป๊อปปูล่ามากเลยนะทำไมครับไหนพูดมาสิปกติแล้วค่ะเมื่อก่อนเท็ดดี้จะอยู่คอนโดเดียวกับเราไม่ต้องไม่โอ้ยย้อนไปไกลมากเลยแล้วมันมีร้านอาหารเกาหลีร้านนึงดังมากเมื่อก่อนคือไม่ดังนะแต่เดี๋ยวนี้ดังแบบดังมากๆแล้วคือเครื่องเคียงตอนนี้กลายเป็นแบบรสชาติไม่เคยซ้ำกันทุกวันเลยเพราะไม่รู้เหมือนเปลี่ยนคนทำอ่ะวันนี้อร่อยพรุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยเลยอ่ะที่คุณบอกเขาว่าเขาทำเครื่องเคียงไม่อร่อยเหรอเนี่ยแต่เขาอร่อยขึ้นทุกวันเลยแตงกวาหั่นเส้นน้ำมันงาแล้วก็ของแห้ง3อย่างงาขาวคั่วคือผมถามนิดนึงนะคือถ้าเราไม่ติดว่าออกทีวีหรือว่าแบบทำโชว์อะไรเงี้ยถ้าเราทำกินเองอ่ะทุกอย่างเลยได้ไหมไม่แล้วเวลาคุณเลี้ยงไงมันเป็นอาหารแบบคือคุณทำเองกินเองอ่ะครับคุณเฮ้ยก่อนกินต้องถ่ายรูปดีลงสตอรี่อ่ะทำไมอ่ะไม่เป็นหรอไม่เป็นฝึกนะผู้หญิงเขาชอบรู้ไหมทำไมนายเป็นอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราฝึกอยู่อ่ะ3อย่างละมีกี่อย่างครับเนี่ยอีก2อย่างแครอทจริงๆนะผมเตือนคุณแล้วนะหลังๆเนี่ยคุณต้องปรุงเบามือแล้วนะเค็มเพราะมันตกตะกอนอ่ะคุณเข้าใจป่ะเกลือพริกไทยน้ำมันงาน้ำมันงาใส่เยอะๆเลยเราชอบมากอร่อยแล้วก็งาขาวคั่วขั้นตอนนี้เนี่ยวิธีทำก็ง่ายๆเลยครับแค่นำเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำมันงางาคั่วสุกคลุกเคล้าให้เข้ากับผักที่ลวกเตรียมไว้ผักขมนะคะเอาแต่ใบๆหน่อยก็มันก็จะอร่อยขึ้นเอาก้านมาแข็งเคี้ยวเสียอารมณ์เกลือพริกไทยไอ้คนเกาหลีเขากินงากันเยอะมากเลยนะผมก็ถึงสวยไงอ๋อจริงป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาทำงานอะไรเยอะจังแล้วคุณก็ตอบเร็วด้วยผมก็เชื่อนะเนี่ยแต่ว่าที่คุณนานาวิเคราะห์มาก็มีส่วนนะครับเพราะว่าในงานนั้นน่ะมันมีประโยชน์ต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะมากๆเลยช่วยลดผมขาดแล้วก็หลุดร่วงได้ด้วยอันนี้คือเรียกว่าเครื่องประกอบนะจริงๆอันเนี้ยปกติเวลาเราไปทานร้านอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะมีใส่แบบเป็นถ้วยเล็กๆให้เราสามารถเลือกกินได้เลยใช่แต่อันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในเมนูบิบิมบับกันนะครับรอสักครู่หนึ่งครับบิบิมบับเบคอนนะครับอ่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจานเสิร์ฟเอานะอ่ะโอเคผมใส่ซอสที่เราทำสำเร็จรูปลงไปครับอันนี้คือซอสบิบิมบับของเรานะฮะน่ากินมากโอเคอ่ะใส่นะข้างนึงเลยนะจากนั้นก็จัดทุกอย่างลงในจานเสิร์ฟแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการครับ
าชมสิชมฮะเก่งจังเลยเทดดี้นี่อ่ะเอียงสิเอียงเอานี่ร้านเกาหลีเขาวุ่นวายขนาดนี้ป่ะครับเนี่ยโอ้ยอ่ะสวยงามแล้วเพิ่มอะไรมั้ยเบคอนโว้ยเบคอนโอ้ยเบคอนอยู่ตรงไหนฮะอ๋ออ๋อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเบคอนเพราะว่าชื่อเมนูวันนี้ก็บอกอยู่แล้วครับว่าต้องมีเบคอนเบเตอร์แล้วก็ชีสเพียทำอะไรบ้างเนี่ยสั่งเว้นรูตรงกลางไว้สำหรับใส่เอ็กยกอะไรนะไข่แดงโอ้เกือบลืมวัตถุดิบอีกอย่างเลยนั่นก็คือมอสซาเรลล่าชีสนั่นเองโอเคเก่งมากผมศิลปะเกียรติ4แล้วก็แม่พอนำมาเบิร์นไฟให้ละลายจนมีกลิ่นหอมแล้วเนี่ยช่างเย้ายวนใจซะเหลือเกินน่าชิมไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียวชิมแล้วก็จะละลายอุ้ยน่ากินนะเนี่ยแป๊บเนี่ยดูคุณดูชีสที่มันละลายนั่นสิโอเคนะจากนั้นเราก็วางไข่ของเราลงไปตรงกลางเอาละครับท็อปปิ้งด้วยไข่แดงนะฮะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยบีบิมบับเบคอนเรียบร้อยแล้วค่ะบีบิมบับเบคอนเสร็จแล้วครับอาหารเกาหลีที่ถูกพลิกแพงด้วยการนำเข้ากล้องที่มีประโยชน์แถมเคี้ยวเพลินเพิ่มอรรถรสด้วยผัดเคียงที่ปรุงให้มีรสชาติเข้ากับซอสบีบิมบับที่มีความเผ็ดร้อนและมอสซาเรลล่าชีสที่มีกลิ่นหอมชวนชิมเมื่อคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมันช่างอร่อยลงตัวจริงๆมาเหมือนเราได้กินผักเยอะเหมือนมันเพื่อสุขภาพมันอร่อยจังเลยอ่ะเอจะบอกว่ามันทำไม่ยากแล้วนะบิมบับตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งกินแบบหลายร้อยใช่จานนี้ปกติแล้วถ้าเข้าร้านเกาหลีชื่อดังคุณคิดว่าต้องโดนประมาณเท่าไหร่200ต่ำต้องมีต่ำใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ซุปไข่ตุ๋นฟรีมารู้ร้านเลยเนี่ยใช่รู้เลยวันนี้เรามีเมนูปลากระพงนึ่งผัดต้มยำแห้งจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ข่าสับตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดซอยรากผักชีพริกขี้หนูแดงหอมแดงสับกระเทียมสับลงในภาชนะโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะนำปลากระพงลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำเครื่องตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาน้ำมันพริกเผาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสและน้ำผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดบนปลากระพงตกแต่งด้วยผักชีและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ